สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื้อนี้ก็มาพบกันอีกแล้วพี่น้องกับมือรีวิวของเนาะมื้อนี้ก็ไปถือของพี่น้องวันอาทิตย์เนาะไปวันเสาร์ไปอยู่พี่น้องหังบ่ได้หยังพอดีฝนมันตกตอนพี่น้องฝนตกตอนหนาวหนาวพี่น้องฝนตกตอนก็หิมะตกก็เอิ้นฝนตกตอนเนาะหนาวแห้งพี่น้องเมื่อวานนี่ไปกันหนาวหนาวอีหลีอีเหลือนนะบัดนี้มันบ่ตกบ่แห้งดอกหิมะแต่ว่ามันหันตกกันนะมันก็ตกฝนตกตอนคนก็มาขายบ่หลายพี่น้องคนก็เลยมาขายนิดๆหน่อยๆนะเมื่อวานก็เลยบ่ได้หยังปานใดนะได้ไอ้อีหยังค่อยซื้ออีหยังเมื่อวานค่อยซื้อผลไม้ค่อยไปอันทอก4เมื่อวานค่อยซื้อผลไม้มาพี่น้องบัดนี้มื้อนี้ไปแฮมเวลเนาะไปแฮมเวลกะย่างหน้าย่างหลังย่างก้อยไปก้อยมาก็บ่มีอีหยังแล้วพี่น้องมันบ่มีอีหยังเลยเนาะอันค่อยก็ได้ไปซื้อเลโก้พี่น้องเลโก้อันนี่ล่ะที่น้องแมทธิวอันเอามานั่นล่ะนี่อันซื้อมา2ปอนด์เนาะก็มีหลายอย่างเด้พี่น้องมีรถอีกคันหนึ่งอยู่พุ่นน้องแม่ทูเล่นอยู่แล้วก็มีอันไออินนี่แหละเขาแบบว่าเขาโตแล้วนะก็มีคนนำคนมันหาคนนะนะคนแฟกฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ฟิกเกนคนจะสินะขนาดไปขายกับตัวละปอนหนึ่งหรือว่าสองปอนแล้วแต่เนาะแล้วแต่แต่ว่าแฟนพ่อของเจสสิก้าเริ่มจะขายประมาณปอนหนึ่งแล้วขันหาตู้ก็หาปอนแล้วเนาะแล้วก็เป็นพวกรถพวกยางเนี่ยก็คือว่ากระดี่พี่น้องก็คือว่าแต่กำไรอยู่ตัวนี้แต่กำไรอยู่ซื้อมาสองปอนเนาะพี่น้องเนาะประเทศนี้ต่อมากะต่อมากะเป็นกล่องกล่องหนังสือมาจากบ่ายปุ่นนี่กล่องอะนะกล่องสวยงามเนาะกล่องไอ้กระเสียนนะพี่น้องกล่องละกะต่อมากะเป็นกล่องคือการพี่น้องกล่องกล่องเซคองนั่นล่ะเมื่อวานเราก็ไปซื้ออันอย่างเราเป็นพระมาเนาะเป็นพระกล่องจักซื้อจักซื้อมาจากบ่ายดอกพี่น้องค่อยบ่ฮู้ต่อมาก็เป็นอีหยังล่ะเมืองจีนเด้นี่เมืองจีนนี่พี่น้องเมืองจีน ต่อมาก็เป็นกุญแจขายตู้เซฟนี่เสียเข้าไป ขายตู้เซฟพี่น้องจักบาทบ่นี่เขาบ่ได้ถามเราอันเคยถามแต่ว่าหันอันนี้พี่น้องนาฬิกานาฬิกาซื้อมา3ปอนด์ยี่ห้อหยังบ่ดอกPRINCE ลอนดอนเนี่ยเลยล่ะพี่น้องนี่ยี่ห้อนี้ล่ะโอ้โหจะมันจะแพงบ่แพงหรอกพี่น้องเราซื้อมา3ปอนด์ตัวนี้ต่อมาก็เป็นบรอนเนาะตัวนี้เนาะบรอนนี่ภาษาไทยว่าหยังบ่จักเลยพี่น้องบรอนนี่เป็นแนวว่างเทียนนะเอาเทียนมาวางไว้นี่เทียนอยู่นี่สิเป็นกลมๆแล้วมาวางไว้จังซี่นะแต่คู่นึงสิก็ซื้อมาปอนหนึ่งพี่น้องกบเช็ดกันขาดเช็ดแค่ขาดพี่น้องกบตึงอ่างมานั่งข้างโอ่งหรือเป็นยังล่ะนี่ส่งคือโอ่งบันหนึ่งเอ้ยคืออันอึ่งบันหนึ่งพี่น้องคือกบบันหนึ่งคือเช็ดแค่ขาดบันหนึ่งจะมันเป็นตัวอีหยังนี่เนาะก็ตั้งไว้จะสิอันซื้อมาปอนหนึ่งสองอันบันนี้ก็ซื้อสอนเงินพี่น้องสอนเงินเห็นบ่โหได้จังได๋ว่ามันเป็นสอนเงินก็มีห้องมากแล้วพี่น้องมีห้องหมาของเขาเนาะอันนี้ก็ปอนึงสอนเงินตัวนี้ขาบสอนเงินสอนทองมาเกิดเห็นบ่พี่น้องเกิดมาก็ได้ใส่สอนเงินก่อนเขาไม่ได้เกิดมาใส่อันขาบสอนเงินสอนทองก็มีเห็นเคยเห็นสอนเงินสอนทองอยู่เนาะพี่น้องทํามาจากเงินเนาะต่อมาก็เป็นสแตมป์โอ้พี่น้องสแตมป์บ่ดีเราซื้อมา120พี่น้อง120นี่หมายถึง120ปอนด์เนาะพี่น้องเนาะก็คิดเป็นเงินไทยก็คูณ40เข้าไปพี่น้องแล้วก็ไปขายอันทั้งหมดเขาว่ามันมีอยู่ทั้งหมด200อันนี้นะ200ซอง200ซองแล้วอันเราซื้อมา120แล้วก็ไปขายอันละ3ปอนด์สิเนาะก็คิดเบิ่งละกันพี่น้องว่าได้กําไรจักบาทเนาะซื้อมาทั้งหมดนั่น120แบบนี่นะ120อันจังซี่โอ้ย200มั้ย220อันนะซื้อมา120ปอนด์แล้วก็เอาไปขายอันละ3ปอนด์ก็สิเป็นสแตมป์พี่น้องสแตมป์ก็สิมีหลากหลายให้เบิ่งแล้วก็ไปติดราคาเรียบร้อยเห็นบ่สแตมป์เราก็มาหัวเราก็จัดการตัวใดใส่อันแล้วก็ติดขาย3ปอนด์เห็นบ่พี่น้องติดราคาขาย3ปอนด์คนก็มาเลือกคนที่เข้าอันสะสมสแตมป์เพิ่นก็มาเลือกนะว่าสิคนมักสะสมมันพี่น้องคนอยู่นี่นะเห็นบ่บ่
เป็นรูปนั่นรูปนี่นี่สแตมป์มันอยู่นี่เด้อพี่น้องอันนี้เป็นซองซื่อๆสแตมป์มันก็เป็นอันบางคนมันว่าสแตมป์คืออันใหญ่แต่ประเทศอังกฤษมันบ่แม่นจะสั้นพี่น้องสแตมป์มันก็เป็นจังซี่แล้วก็กระฉีกออกตัวนี้ฉีกออกตัวนี้จังซี่นะเห็นบ่ตัวนี้ก็เป็นสแตมป์รูปกุหลาบจังซี่มันก็มีเป็นอันเป็นอันของไผของมันอยู่บ่แม่นทั้งอันจังซี่นะแต่ว่าอันเขาอื่นเป็นคอลเลกชันจังซี่เนาะอันนี้เป็นคอลเลกชันดอกไม้ออทัมเห็นบ่นี่คอลเลกชันออทัมมันคือสิมีแต่ละปีแต่ละหยังจังซี่นะอันนี้อีหยังล่ะนี่อะก็สิมีคอลเลกชันเป็นคอลเลกชันคือเมืองไทยเฮาล่ะพี่น้องเมืองไทยคนดีเขาสะสมสแตมป์เขาก็สิหูอยู่เนาะว่าเขาเป็นสะสมแบบจังใดจังซี่เนาะพี่น้องล่ะกะมื้อนี้พี่น้องก็เป็นถือว่าโชคดีของข่อยแต่ว่าอันพ่อหนูเจสสิก้าเราบ่ให้ข่อยเอามารีวิวพี่น้องอันมันเราบ่ให้เอามารีวิวข่อยก็คันเอามารีวิวข่อยก็อย่าระวานเนาะข่อยไปซื้ออันเป็นแหวนเนาะเป็นแหวนเขาเอิ้นว่าแอบแหวนอันเดี๋ยวซื้อมันจังไหนเนาะมีแกนิกมีแกไนซ์เป็นมีแกไนซ์เนาะซื้อมันอันซื้อไอมาแกไนซ์เป็นแหวนที่เขาขายเป็นแหวนจักสิว่าจังไหนล่ะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นแหวนที่แพงแล้วก็มันจะเป็นอันมอร์แกไนซ์หินมอร์แกไนซ์แล้วก็สิมีเพชรหล่อมือสินะคอยซื้อมาในราคา30ปอนด์พี่น้องบัดเทื่อนี้มันก็มีทั้งสอยจี้แล้วก็ตรงหูแล้วก็แหวนเดี๋ยวอันผู้ใดเบิ่งเข้าไปเรื่อยๆจังเบิ่งเอาเด้อพี่น้องจังเบิ่งว่าอันว่ามันเป็นจังใดคนประกาศเอามารีวิวพี่น้องขยันระหว่างนะระหว่างต้องเป็นรีวิวหรอกมันบ่ดีมาสิน้องมันบ่ดีไอ้จักสิล่ะมันบ่ดีระหว่างข่อยก็เลยบ่เอามารีวิวให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดสังเกตเบิ่งเด้อผู้ใดข่อยใส่มันสิออกคล้ายๆสีไอ้ไปเสิร์ชเบิ่งก็ได้พี่น้องมันเขียนว่าโมแกไนพี่น้องโมแกไนนี่ตัวนี้นี่ตัวตึงๆโมแกไนตัวตึงๆราคาที่เขาที่เราซื้อมาบินมันยังๆอยู่ด้วยพี่น้องตอนที่อันข่อยซื้อมาเนาะมันก็เป็นกองจิวเวลรี่เนาะเป็นกองมันเป็นกองแล้วก็มีตะหูแล้วก็มีอันสร้อยแล้วก็มีแหวนเนาะข่อยซื้อมา30ปอนด์แต่ว่าอยู่ในใบเซตอ่ะมัน 1,000 ปอนด์พี่น้องก็ถือว่าโชคดีนะโชคดีอีกมื้อนึงเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่โชคดีเนาะอะล่ะก็ได้ซ้ำนี่ล่ะพี่น้องขอมาขายก็ได้แค่นี้ล่ะได้บ่หลายเนาะกะข่อยกะเดี๋ยวคันฮอดนาอันซ้ําเหมือมันสิมีหลายกว่านี้อยู่พี่น้องสิได้เบิ่งหลากหลายกว่านี้อยู่มื้อนี้ก็สิมีเป็นสแตมป์นี่เนาะไผสิได้อยากเบิ่งสแตมป์ล่ะพี่น้องไผมักสแตมป์อยู่มื้อนี้สแตมป์ก็เป็นสแตมป์เป็นหยังไปจังซี่นะเห็นบ่ก็ได้ซ้ํานี่ล่ะพี่น้องขอมื้อนี้กะขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องที่ติดตามกันเจอกันคลิปหน้ามีหยังดีๆสวยๆงามๆก็สิมาเว้าสู่ฟังเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ